อนเมืองครับผมในเวลาตีสี่ครับผมบันไดเลื่อนยังไม่เปิดให้เราใช้เลยฮะเราต้องเดินครับผมวันนี้ก็เราจะเดินทางไปที่จังหวัดใต้สุดของประเทศครับเราจะไปที่หาดใหญ่ก่อนนะฮะแล้วก็เราจะเดินทางจากหาดใหญ่ไปยะลาเปตงเดี๋ยวไปดูกันว่าเปตงมีอะไรน่าสนุกน่าดีน่าเที่ยวไปครับถึงแล้วถึงหาดใหญ่แล้วครับผมวันนี้ฮะเราก็นั่งเครื่องบินมาที่หาดใหญ่นะครับผมแล้วก็นี่มารับรถเจ้า Mazda CX เอกหรือ CX8 ใหม่นะครับผมนะเราก็จะขับเจ้า CX8 เนี่ยนะครับผมไปที่เปตงนะครับแล้วระหว่างทางเนี่ยเราจะไปแวะท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญนะครับที่ใครจะมาที่เส้นทางที่หาดใหญ่เปตงเนี่ยก็ต้องมาเที่ยวกันสถานที่อย่างนี้แหละนะเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยมานะฮะแล้วก็ตอนนี้เปตงกำลังฮิตมากเลยนะครับหลายคนอยากไปเที่ยวที่เปตงมากเดี๋ยวเราวันนี้เราจะพาไปดูว่าเปตงสวยขนาดไหนและระหว่างทางเป็นอย่างไรบ้างกับนี่เลยมาด้าที่เอ็กแปดมีคนถ่ายรูปกันอยู่นั่นเขาเรียกถ่ายรูปหมูไปแล้วพี่ไอ้ครับวันนี้เราไปกับใครบ้างครับพี่ครับเราไปกับพี่เอครับผมนี่เราขับนะครับเราขับไปเอนะฮะนี่นี่ไม่ดึงไม่ดึงฮะไม่ดึงนี่ครับล่าวันนี้วันนี้พี่เบิร์ดด้วยตัวใหญ่ๆนั่นเลยรับไม้สีป่ะไปไหนไปรุ่นไหนรอนก่อนแล้วกันเอางี้ใช้โอน้อยออกนะใครขับก่อนหลังแต่ไม่เคยทดสอบรถแล้วนั่งเต็มขนาดนี้ใช่อันนี้นั่งแน่นเลยนะนั่งแถว3ด้วยนะคืออย่างที่มาครับเราทดสอบรถเฮ้ยรถเบาะ3แถวก็นั่ง3แถวใครนั่งแถว3อ่ะไม่รู้อันนี้ไอ้เนี่ยไอ้คนถ่ายทำไมรู้สึกเหมือนเขารอเราอยู่กันเลยตอนนี้ฮะเราอัดกันเข้ามาอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าตัว CX8 นะครับตัวท็อปเบนซินนะครับผมที่เป็นรูปแบบของเบาะเนี่ยเป็นรูปแบบใหม่นะมันมีไม่มีครับไอ้ตรงนี้ตรงกลางนะบล็อกทรูนะเป็น6ที่นั่งใช่แล้วก็จัดการเป็นไงฮะนั่งหลังสุดแถว3ตอนแรกเดี๋ยวผมกลับให้ดูวันที่ไปมันเปิดตัวจำได้ไหมใช่ไม่ได้ลองนั่งจริงก็จะมาลองนั่งจริงปรากฏว่าเฮ้ยสบายว่ะเป็นไงคือด้วยความที่มันไม่มีตรงกลางไงมันทำให้เรารู้สึกไม่รู้สึกแพนิคอ๋อมันเอาขายืดตรงนี้ได้บางคนไม่ชอบอยู่ที่แคบไงในรถอย่างเงี้ยมันพอขามันก็ยืดได้ตรงนี้มันก็โปร่งใช่ไหมทำให้นั่งแบบไม่อึดอัดเลยเออใช่แถมมีพื้นที่เนี่ยพอนั่งคนเดียวแถวหลังอ๋อสบายเลยสบายเลยแต่ถ้านั่งสองคนอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบรู้สึกอึดอัดนะไม่มันขึ้นอยู่ว่านั่งกับใครอ๋อใช่นั่งกับใครเลยพี่ถ้านั่งกับหญิงก็จะเป็นอันนี้จริงว่ะจริงเห็นด้วยโอ้สบายใหญ่ตอนแรกนะใจต้องคิดว่านั่งไม่ได้ใช่นะครับก็หูจะอัดเข้าไปเข้าไปไงวะเนี่ย5คนนะครับแล้วก็ระยะทางเขาซะด้วยนะฮะก็ผมก็จัดการให้คุณกายไปอยู่นี่เลยเพื่อนผมต้องไปอยู่หลังสุดแล้วส่วนผมกับพี่เอก็เรานั่งกัน2กับตันซิดนะฮะสบายสบายชิวๆนะฮะอย่างงี้นะฮะแล้วก็เนี่ยด้านหน้าฮะก็ดูดิโอ้โหนี่เป็นไงดูไซส์ผู้นั่งแต่ละคนดูไซส์ดูไซส์ฮะดูไซส์โอ้ตัวใหญ่นะฮะแล้วก็แน่นอนฮะเย็นฉ่ำแน่นอนฮะดีด้านหลังครับนะฮะสายโซน3โซนตันหากแยกอิสระนี่เป็นไงโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูแล้วไปเที่ยวกันที่ไปตรงกันไปครับนี่เลยเป็นไงอาจารย์โตอนนี้ครับผมอยู่ที่มัสยิดกือเซะนะครับผมเป็นโบราณสถานนะครับแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดของจังหวัดปัตตานีเลยมัสยิดแห่งนี้นะครับเป็นมัสยิดที่สร้างด้วยอิฐแดงนะครับเป็นมัสยิดที่สร้างด้วยอิฐแดงแห่งแรกของอาเซียนเลยนะครับมีอายุประมาณ300กว่าปีเลยโหโคตรนานเลยนะฮะก็มันมีอยู่ครั้งนึงนะฮะในยุคของรัฐบาลชุดก่อนหน้านะครับที่มีผู้ก่อการร้ายเข้าหนีเข้ามาหลบอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็มีการยิงกันนะฮะก็
น่าเสียดายครับบางจุดยังมีรูกระสุนอยู่เลยนะฮะเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในโบราณสถานแห่งนี้กันดีกว่าว่ามัสยิดที่สร้างด้วยอิฐแดงแห่งแรกของอาเซียนเนี่ยและอายุกว่า300ปีเนี่ยเป็นอย่างไรสวยงามขนาดไหนนะเดี๋ยวดูกันนี่ก็มีการบูรณะใหม่นะด้านในนะครับผมว่าอย่างเหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะก็น่าจะทำให้โบราณสถานแห่งนี้นะก็น่าจะโดนไปเยอะพอสมควรนะก็เลยมีการบูรณะใหม่นะฮะตรงป้ายเมื่อกี้นะตรงป้ายเมื่อกี้นะที่เดินเข้ามานะยังมีรูกระสุนอยู่เลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวไปอินเสิร์ตให้ดูไปดูเริ่มเลยไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลยนะไม่ดีแล้วนะเดี๋ยวอันนี้คือสถานที่แรกที่เราแวะกันในจังหวัดปัตตานีเมื่อกี้เราลงที่สงขลาใช่ไหมหาดใหญ่นะครับเราตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปว่ามีที่ไหนน่าสนใจอีกบ้างไปครับของจังหวัดปัตตานีนะครับผมก็คือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวปัตตานีนะครับผมที่มาทําบุญเสริมดวงอะไรกันณจุดนี้เลยนะครับผมประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะครับผมก็ตำนานเขาเล่าว่านะครับลิ้มกอเหนียวเป็นสาวชาวจีนเมืองคกเกี้ยนนะครับซึ่งเกิดในช่วง 4-500 ปีนะเดินทางลงเรือสำเภามานะครับมายังเมืองปัตตานีแห่งนี้นะครับเพื่อมาตามหาพี่ชายนะครับชื่อลิ้มโต๊ะเขียมให้กลับไปหามารดาที่ชราภาพที่บ้านเกิดนะครับแต่ได้พบปกความจริงที่ว่าพี่ชายของตนเองได้แต่งงานกับธิดาพระยาตานีนะครับแล้วก็รับราชการในจวนเจ้าเมืองและได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเป็นที่เรียบร้อยนะครับจึงไม่สามารถกลับไปยังเมืองจีนพร้อมนางได้นะครับลิ้มก้อนเหนียวจึงได้ผูกคอตายนะครับที่ต้นมะม่วงหิมพานต์นะครับดังสัตวาจาที่กล่าวไว้ว่าหากตามพี่ชายกลับมาไปหามารดาไม่ได้นะครับจะไม่ขอมีชีวิตอยู่อีกต่อไปนะครับหลังจากลิ้มก้อนเหนียวได้ฆ่าตัวตายนะครับผมก็พี่ชายของนางนะครับก็ได้ฝังลิ้มก้อนเหนียวเอาไว้ที่แห่งที่มัสยิดนะครับในเมืองกรุเซแห่งนี้นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะก็ดวงวิญญาณของลิ้มก้อนเหนียวนะครับก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์นะครับผมทำให้เป็นที่เรื่องลือของชาวบ้านในละแวกนั้นนะครับผมซึ่งต่อมาครับก็จะมีได้มีคนไปขอในเรื่องของการค้านะครับการค้าให้จะค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ได้ผลสำเร็จตามที่ขอนะครับหลังจากนั้นชาวบ้านก็ให้ความศรัทธากันมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มาสร้างศาลแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวปัตตานีอีกหนึ่งจุดนะครับที่มาปัตตานีต้องมานะครับผมมาเพื่อเสริมดวงกันนะฮะแล้วก็มีของขายนะฮะอยู่เยอะแยะมากมายนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับผมนี่นะครับก็ไหว้เสริมดวงกันไปนะฮะต่อไปนะเราจะพาไปรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับอันนี้คือที่ผมรอคอยเลยนะครับเราจะไปดูกันว่าอาหารปัตตานีอร่อยขนาดไหนไปกินกันครับผมไปครับเอาละครับต่อเนื่องจากเมื่อเช้าครับหลังจากเราโดยสารเจ้า CX8 ใหม่มาแล้วพี่อาร์ตครับผมเราก็ยังโดยสารอยู่ครับใช่ครับ เราได้รุ่นนะครับตัวท็อปเบนซินนะฮะSP Exclusive ก็คือเป็นเลย์เอาต์แบบว่าบอกแบบใหม่เลยแบบใหม่ก็คือมี6ที่นั่งมี Walk Pro ตรงกลางก็คือเราสามารถเดินเข้าออกด้านหลังได้ทีนี้อยากสรุปแล้วแหละว่าเข้าออกแบบไหนดีที่สุดกับ Mazda CX-8ผมว่านะเลย์เอาต์แบบไหนนี่เขามีแบบ7ที่นั่ง6ที่นั่งมี2แบบเอาแบบไหนดีผมว่าแบบนี้ดีสุดเพราะว่ามันมี Walk Pro ตรงกลางใช่ไหมมันสามารถขึ้นลงที่เบาะแถว3ได้สะดวกสบายนะครับส่วนในรูปแบบอื่นๆเนี่ยต้องพับเบาะตรงนี้แล้วมันขึ้นค่อนข้างลำบากนะครับผมแล้วอีกรูปหนึ่งที่เป็นกับการซีทเหมือนกันอีกรูปแบบหนึ่งอ่ะมันมีเคาน์เตอร์ตรงกลางตรงนี้ใช่มันทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานเพราะว่า walk through ดีสุดนะเนี่ยสามารถเดินข้ามได้เลยแถมเอาของวางตรงนี้ได้เยอะแยะมากมายเลยแล้วรู้ไหมเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรฮะฉลาดน้อยไงทำไมฮะเราก็ปรับเบาะถูกป่ะปรับเบาะมือเพ
ื่อพับเบาะเพื่อเข้าหลังเข้ายากมากตัวใหญ่เขาไม่ดีเข้าลำบากด้วยด้วยความที่แถวหลังเขาไม่ได้ต่ำข้างหน้าเขามีเขาสรุปว่าเขามาแนะนำพี่ครับทำไมพี่ไม่เดินเข้าตรงๆแล้วพี่ก็เดินตรงวอล์กทูตรงนี้โคตรง่ายอย่างอายอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาใช้กันแบบนี้นั่นดิเขาใช้กันแบบนี้แต่เราก็ชินพวกรถที่แบบว่าพับเบาะไงอ๋อแล้วขึ้นไปเฮ้ยไอ้พับเบาะนี่อีกแบบนึงไอ้รุ่นท็อปสุดของดีเซลนะที่เป็นพับเบาะแถว2ไฟฟ้านะครับผมผมว่ามันช้าใช่มันไม่ทันใจอันนั้นผมว่ามันใช้งานลำบากไปหน่อยก็คือพอไปลองจริงๆอ่ะปรากฏว่าเขาให้กดแช่ไงกดแช่ก็คือ2วินาทีนะกว่ามันจะขยับตัวเองใช่แล้วอาจารย์คิดดูนะยืนรออยู่ด้านนอกแดดร้อนๆแบบเมื่อกี้แบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วกว่าเบาะมันจะพับเสร็จเนี่ยโอ้โหพระเจ้ามันเดินกลางไม่ได้อ่ะคิดสภาพเราไปจอดริมฟุตบาทการจราจรติดๆแบบอโศกใช่เอาพี่พับแป๊บนึงรอผมพับบอกรอบอกผมขยับนิดนึงมันลำบากมันไม่ทันใจอ่ะสถาปสาเป็นไงพี่เอความเห็นเดียวกับผมไหมผมว่ามันนั่งได้นะนั่งได้แต่สูง177อย่างเนี้ยที่ศาสตร์พอดีเลยอ่าฮะคือก็ติดก็ต้องไหลๆหน่อยคือจริงๆแล้วเพราะว่าบอร์ดแถว2อ่ะมันขยับจังหวะสเต็ปของเบาะนั่งได้ก็เฉลี่ยต้องเฉลี่ยก็คือเฉลี่ยตำแหน่งของบอร์ด2อ่ะขึ้นหน้านิดนึงเพื่อให้ระยะการวางขาเนี่ยมีมากขึ้นก็จะสไลด์ตัวได้แบบพอดีขึ้นดีและนี่แหละคือข้อดีของที่ไม่มีตรงเนี้ยมันเป็นที่ว่างคือคนนั่งหลังเขายืดขาเขาไม่เมื่อยไงคือบางทีเรานั่งไม่เมื่อยเราขยับขาไม่ได้อ่ะอันนี้ยังพอยืดได้สบายหน่อยแล้วก็คันนี้วันนี้ไม่มีฟิล์มเลยใช่แต่มีม่านมาแต่ว่าแอร์เนี่ยลองดูแล้วทั่วถึงเย็นฉ่ำเย็นฉ่ำผมนั่งข้างหลังเมื่อกี้ก็สบายดีไม่ได้รู้สึกร้อนอะไรใช่ใช่แถมด้านข้างของเราแถว2เนี่ยเรายังมีเชดใช่ป่ะไม่แชร์นะบังได้ก็แหมสบายเลยอ่ะสบายเลยนะครับตอนนี้ไม่อยากจะขึ้นไปขับเลยใช่ไหมใช่คือตอนแรกคิดว่ามันจะนั่งลำบากเลยผมคิดว่ามันจะคล้ายๆกับ CX5 แต่ก็เห็นกันอยู่นะว่าขึ้นมานั่งด้านหลังแล้วมันใช้งานได้จริงมันไม่ได้ใช้งานแบบเหมือนให้เด็กนั่งได้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้จริงแล้วยืนยันที่พูดตั้งแต่เช้าแล้วว่าตำแหน่งแถว3เนี่ยจะมีความสุขมากน้อยขนาดไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับนั่งกับใครนั่งกับใครอะพี่เบียดเสียดยันเนี่ยตรงเล็บตรงแรกนั่งกับใครมุ้งมิ้งเลยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทีวางแก้วน้ำทีชาร์จมีครบมีที่ชาร์จ USB มีไฟข้างหลังเก๋งดีครบทุกอย่างหรืออยากจะออกเป็นประตูฉุกเฉินก็ไปข้างหลังเลยกระโดดออกไปได้เลยถ้าข้อเข่าดีๆนะแถว2ก็นั่งสบายนะมีที่พับแขนมีวางแขนได้ใช่เป็นเนี่ยอยู่ทุกที่นั่งสบายสรุปว่าบัมเปอร์ทุกบัมเปอร์ของเราชอบเบาะแบบนี้มากที่สุดเนี่ยนะครับเบาะแบบใหม่ที่ทำออกมาอย่างดีเลยต้องออกง่ายมากครับผมกับข้าวมาแล้วฮะวันนี้มื้อแรกของเราที่ปัตตานีฮะเป็นอาหารแบบว่าไงอ่ะอาหารใต้นะอาหารใต้ผสมจีนจีนหน่อยก็มีเนี่ยแกงเหลืองนะแกงเหลืองใบเบี่ยงนะผัดกระตอเนี่ยผัดกระตอมีผัดกะปิใช่ไหมมีผัดกระตอมาข้าวหอยจอตวนเนี่ยกุ้งอบวุ้นเส้นครับผมมาไกลครับครับผมผัดกระตอแล้วก็ผัดกระตอแล้วมีนี่ด้วยเนี่ยโอ้จริงดิปลาเดี๋ยวขอตัดก่อนร้านนี้คือร้านลอนดอนใครมาปัตตานีก็ลองมาแวะนะครับรสชาติดีนะครับโอเคร้านลอนดอนเราอยู่ลอนดอนทำอะไรทำอะไรครับนะกินกาแฟครับเมื่อเช้าไม่ได้กินเลยครับเมื่อเช้าไปไม่ทันนะหมดฮะคือตาจะปิดแล้วใช่ใช่เป็นมากี่โมงวันนี้โอ้ตีสามไฟมันเช้าเนาะบ้าพลังไฟหกโมงบ้าไปแล้วนะครับผมเพื่อจะจะมาท่องเที่ยวในจังหวัดมินเบอร์รี่แถวๆเนี้ยได้เยอะนะครับผมก็ตีสามจะนอนแล้วผมขอกาแฟก่อนครับตอนนี้เราไปมาหลายที่แล้วนะซึ่งยังไม่ถึงครึ่งของสิ่งที่เราจะไปเที่ยวกันเดี๋ยวเราจะไปตรงไปตรงนะมันจะเป็นทางภูเขาและจากที่นี่เนี่ยไปถึงอำเภอไปตรงเลยก็จะเป็นทางภูเขาแล้วนะครับระยะทางไม่ได้ไกลหรอกแต่เป็นทางภูเขาได้นึกถึงตอนที่เราไปประมาณนั้นแล้วเส้นทางมันเขาบอกว่าน่าผมไม่เคยไปหรอกนะเกิดมา40กว่าปีไม่เคยไปเชื่อไหมว่าเราไปจังหวัดในไทยเนี่ยไปครบแล้วยกเว้น3จังหวัดชายแดนใต้นะนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยปัตตานีถามว่าจะมา
วันนี้เรามีเพื่อนๆมาร่วมทริปเนี่ยเยอะเพราะว่าทุกคนอ่ะไม่เคยมานะสนใจไม่เคยมาเคยมาสุดแล้วแค่หาดใหญ่ไปสะเดาไปต่อใช่ไหมใช่แต่ไม่เคยลงมาเลยแล้วตอนนี้ทางอำเภอไปตรงเขาเริ่มบูมแล้วเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยนะก็จะเข้าไปเที่ยวนะครับมีหลายสถานที่ที่สวยงามนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันที่ไปตรงนะครับผมว่ามันจะสวยงามสมกับที่เราอยากมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขออนุญาตเลยนะฮะทุกท่านนะแฟนๆ FC ของ Bumper to Bumper นะครับเทปนี้เราจะพาทุกท่านนะไปเที่ยวด้วยกันแล้วกันเราไม่ขับรถแล้วใช่เราจะแทรกเรื่องของรถยนต์เล็กน้อยแล้วกันนะเราจะเพราะว่าด้วยความที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เราก็ไม่เคยมาไงนะครับเราก็จะพาไปดื่มด่ำบรรยากาศด้วยกันเลยแล้วกันนะครับใช่ครับผมถึงแล้วครับอุโมงค์พีระมิดครับผมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเปตงนะครับผมก็เป็นอยู่ในเส้นทางของเส้นทางท่องเที่ยวของอำเภอเปตงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะจ้ะตอนนี้เพื่อนกายผมเมารถไปที่เรียบร้อยนะฮะอุโมงค์พีระมิดมาเดี๋ยวเราเดินลงไปดูนี่คือทางเข้านะจ๊ะโอ้นี่ครับก็นี่ทางเข้าครับเดี๋ยวเราพาเดินลงมาดูแล้วกันนะครับอุโมงค์พีระมิดมันเป็นอุโมงค์ของพวกคอมมิวนิสต์มาลายานะครับผมเมื่อก่อนนะที่เป็นที่หลบซ่อนนะครับแล้วก็มีสถานีวิทยุของพวกคอมมิวนิสต์มาลายาเมื่อก่อนนะครับผมอยู่ในนี้ก็น่าจะเป็นมีห้องนอนมีห้องอะไรเงี้ยใกล้ก็คล้ายๆกับอุโมงค์ที่เวียดนามนะครับผมนะเราเดินเข้าไปดูกันนะฮะก็ข้างในนี้อยู่ในป่าก็เย็นๆดีนะเราเดินมาได้ถึงจุดนี้ฮะเพื่อนๆครับจุด B ฮะพอดีเหนื่อยครับผมเพื่อนๆนั้นไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเอาแล้วกันนะฮะก็จุด B นะฮะจุด B ก็จะเป็นเนี่ยครับเนี่ยเห็ดลิงจื้อไม้นะก็อยู่เนี่ยตรงเนี้ยเดินเข้าไปมันก็จะมีเนี่ยพวกเนี้ยเตาเผาถ่านเตาอบผ้าป้อมยามห้องครัวอุโมงค์พีระมิดอยู่จุดเทสซึ่งอยู่นี่นี่อุโมงค์เป็นอย่างนี้นะเออดูนะตอนนี้ต้นไม้ใหญ่นะเออสวยนะก็เห็นเส้นทางนะฮะที่เดินขึ้นไปจุดไฮไลท์ก็คือจุดเทสซึ่งไกลเหลือเกินนะครับเราก็เลยเดินย้อนกลับมาดูรถกันดีกว่านะครับนี่คือ Mazda CX-A ใหม่นะครับผมอันนี้คือตัวล่างสุดนะครับกระจังหน้าสังเกตว่ากระจังหน้าจะไม่เหมือนเพื่อนๆเขานะครับล้อแม็กขนาดใหญ่เท่ากันแล้ว19นะครับอันนี่ตัวท็อปขึ้นมาก็จะเป็นกระจังหน้าแบบดูมีมิตินะดูสามมิตินะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นทำให้หน้าตาหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งตัวล่างนะหน้าตาเหมือนตัวเดิมเลยนะครับนะอันนี้หน้าตาหรูหรายิ่งขึ้นไฟหน้าก็จะดูฉบเฉี่ยวคมมากยิ่งขึ้นนะดูสวยดีนะเหมือนตาเหี่ยวเลยนะมาประมาณด้านหน้าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงประมาณเนี้ยนะเพื่อนๆนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมที่เราไปดูกันมาแล้วนะก็จะมีกระจังหน้าตัวเดิมนะตัวล่างสุดนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวสีดำเงานะอันนี้คือตัวท็อปสุดก็จะเป็นออกสีกันเมทัลลิกอยู่ตรงนี้นะครับผมกระจังหน้าตัวท็อปกับตัวรองท็อปเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่มันสีจะต่างกันนะครับสีต่างกันประมาณแค่นี้นะครับผมนอกนั้นก็เหมือนกันหมดทั้งด้านหน้านะอ้อจะมีวัสดุโครเมียมเสริมขึ้นมานะครับสำหรับตัวท็อปนี่ตัวนี้นะครับมีหลังคาด้วยมีหลังคามาให้ด้วยนะสำหรับท็อปนะครับผมก็ออปชั่นเขาก็จะเต็มกว่าแต่ตัวท็อปเนี่ยภายในเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ภายในจะเป็นอย่างนี้เนี่ย
ก็จะมีไอ้ตัวพนักตรงกลางนะครับผมอยู่ซึ่งมันไม่ใช่ walk through แบบรถเราไงรถเราเป็น walk through เพื่อนๆก็แปดแท็กไปดูโอ้โหเดี๋ยวรุ่นแรกเจออันนี้คือส่งผู้เรียนเรื่องโอ้คนซิ่งมันทุกได้เยอะมากเลยนะฮะโอ้สุดยอดจริงประมาณนี้นะนี่คือตัวท็อปนะแม็กขอบ19นะครับแม็กเหมือนกันหมดเลยแม็กเหมือนกันหมดเลยเพื่อนๆไปทันแล้วเพื่อนๆแป๊บนึงมันต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้นี่นะนี่อันนี้คือตัวที่เราอันนี้คือตัวท็อปดีเซลอันนี้คือตัวท็อปเบนซินเพื่อนตัวท็อปเบนซินจะไม่มีราวหลังคาเห็นป่ะเพื่อนจะไม่มีราวหลังคาเห็นป่ะราวหลังคาจะหายไปนะเพื่อนๆนะด้านล่างก็จะไม่มีคิวโครเมียมแล้วคิวโครเมียมหายไปหมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับด้านนอกนะครับก็ทำดูหรูหราขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับดูภูมิฐานดูผู้ใหญ่ขึ้นนะครับผมอัตราเร่งการขับขี่เดี๋ยวตอนขับก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันนะยังไม่ได้ลองเลยพอดีเราลองนั่งมาลองนั่งมาเป็นไงอาจารย์มึนหัวดิไม่ไงอ่ะเอางี้เอางี้พูดให้ฟังหน่อยทางมาเบตงวันนี้ครับมันเป็นยังไงระยะทางไม่ไกลระยะทางนิดเดียวเองนะใช่ไม่ไกลแต่ทำไมใช้เวลานานจังคือระยะทางประมาณสักเกือบร้อยไหม80 โล 70 80 โลนะฮะแต่มันเป็นทางภูเขาอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เคยมาคิดถึงปลายนะครับประมาณนะเขาโค้งไปโค้งมาโค้งไปเพราะมันลัดเลาะไปตามเขื่อนนะครับผมนะแล้วก็ขึ้นมาถึงจุดนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าหลายโค้งทีเดียวชันไหมชันค่อนข้างโอเคอยู่เลยนะอย่าง CX8 มันมีระบบช่วยเยอะๆระบบไหนที่เราหยิบมาใช้มาช่วยในโค้งเยอะๆบ้างในโค้งเหรอนี่เลย G Vectoring Control Plus นั่นเช่นเอาได้เลยเพื่อนๆตัวรถนี่ค่อนข้างนิ่งนะครับค่อนข้างนิ่งแต่พอดีเมื่อกี้ทางมันโค้งเยอะไปนะครับด้านหลังแน่นอนด้านหลังมันเหวี่ยงอยู่แล้วนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเพื่อความนุ่มนวลของการขับขี่นะมันเขาก็ไม่ได้เซตมาให้แข็งอะไรมากมายนักแต่ G Vectoring Control Plusทำงานได้ดีนะครับตัวรถนิ่งขับน่าจะขับได้ดีเลยทีเดียวแหละจากที่ผมนั่งแถว2เนี่ยผมดูคนขับเข้าไลน์เข้าโค้งโอ้ยเนียนกริปนะฮะขับดีนะครับผมก็แรงกำลังเครื่องยนต์ก็เหลือเฟือครับแซงได้สบายมากอยู่แล้วนะฮะก็ไม่มีปัญหาสำหรับทางขึ้นเขาลงเขานะครับผมแล้วก็การเข้าโค้งด้วยความเร็วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าระบบต่างๆของเจ้า CX8 ใหม่เนี่ยครับคอยช่วยอยู่แล้วนะครับผมก็ขับสนุกดีนะครับผมเห็นเขาขับนะเดี๋ยวผมไปลองอีกทีนึงแต่ว่าน่าจะดีแหละเพราะผมเคยขับ G Vectoring Control Plus มาแล้วแต่ยังไม่หมดนะฮะพรุ่งนี้เรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวกันต่อทั้งเรื่องของไฮไลท์คือจริงๆคือทะเลหมอกอายเวงนะครับผมก็จะขึ้นไปดูที่สกายวอล์กที่อายเวงนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็มีวัดหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับไปดูกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราถ้าทันไปชายแดนกันไปครับโคตรชิวเพื่อนนอนหน้ารถเลยว่ะถึงแล้วเพื่อนๆครับเราอยู่สุดชายแดนภาคใต้แล้วด้านหลังของผมนั่นก็คือมาเลเซียแล้วผมข้ามไปนั่นก็คือเมืองเคดานะครับแล้วก็จากเมืองนี้นะครับไป KL อีกประมาณ300กิโลนะครับแต่ด่านนี้ไม่ค่อยมีใครได้ใช้นะครับเพราะมันไกลอยู่นะครับว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะไปเปตงเอ้ยไป KL ประมาณ300โลเลยนะตรงนี้ฮะเป็นด่านเปตงเขาเรียกว่าด่านเปตงเดี๋ยวเราไปดูกันเราเดินเราจะข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ใต้สุดสยามเนี่ยเห็นไหมคือปกติเรามาตรงนี้ได้ใช่ไหมเป็นที่เที่ยวใช่ไหมมาถ่ายรูปใช่ใช่ใช่ตรงนี้ยังเป็นเขตแดนไทยอยู่แต่ถ้าเราเลยรั้วอันนั้นไปจะเป็นโนแมนแลนด์แล้วก็อะไรคือโนแมนแลนด์นะไม่มีของใครเป็นเขตตรงพื้นที่ว่างที่เชื่อมระหว่าง2ประเทศอะไรเนี่ยแบบบอร์เดอร์เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราพาไปเลยลัดเปรักลัดเปรักเมื่อกี้เขาแก้วแม่เปรักเปรักลัดเปรักอะไรสักอย่างนะฮะนี่เสาไปคาเมรอนได้ง่ายเกินร้อยกว่าโลนี่เมื่อกี้ตะโกนมาครับลัดเปรักนะครับไปที่คาเมรอนง่ายกว่าร้อยกว่าโลเองนะครับจากตรงนี้นะไปขึ้นไปที่คาเมรอน100กว่าโลนี่ฮะสามมาเลเซียสลามัดนะสลามัดเด้อครับสลามัดจากต่างครับผมก็
ันนี้ไปที่เปรักนะครับไปที่เมืองเปรักนะครับผมก็จะไปที่คาเมรอนนะครับประมาณ100 กว่าโลเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้ไกลนะคาเมรอนก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจตรงไหนฮะที่มาแล้วต้องถ่ายรูปพี่อัดเหนือข้างบนฮะเหนือสุดแดนสยามแล้วก็ตรงนี้ฮะพาไปดูหน่อยไปมาเลเซียบอร์เดอร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายนี่นี่ตัวถ่ายรูปกันอยู่ตรงนี้คือยิงตายไม่เป็นไรเลยนะยิงตายไม่เป็นไรแล้วนะตอนนี้งั้นเรากลับมาฝั่งเราไหมตอนนี้เราอยู่มาเลเซียเดี๋ยวเราถ่ายกับมาเลเซียก่อนนะฮะเราข้ามมามาเลเซียแล้วเรามาเที่ยวแล้วฮะครับผมไม่ตรงนี้ยังได้อยู่เพราะว่าตรงนี้เขายังยิงเราไม่ได้เพราะเรายังอยู่ประเทศไทยนะฮะเราเลยนู่นไปแต่ไม่ยิงเราหรอกบ้าเหรอนี่เห็นไหมนี่ดูป้ายอ๋อมีรั้วนะไม่ดูป้ายสีแดงครับเพื่อนๆฮะป้ายสีแดงเป็นรูปคนถือปืนแล้วคนนึงยืนยอมแพ้อยู่ฮะครับผมอ๋อในท่าเป็นคนยืนยอมแพ้ครับผมก็ถ้าเดินข้ามไปโดยที่ไม่ได้ขออะไรก็เขาก็จะจับเราครับผมนี่ฮะนี่อันนี้คือปกติเนี่ยใครก็มาตรงนี้ได้นะไม่ได้ต้องมีสิทธิพิเศษหรือว่าขออะไรคือเขาสามารถมาท่องเที่ยวถูกต้องครับแบบนี้ได้อยู่แล้วถูกต้องครับตรงนี้คือฝั่งไทยแล้วก็นี่เวลคัมทูมาเลเซียเห็นไหมแล้วก็จะมีป้ายบอกว่าไปเมืองอะไรกี่กิโลแล้วนะครับผมเป็นด่านที่ค่อนข้างไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับเป็นด่านเล็กๆนะครับนะเดี๋ยวไปดูจุดที่เขาต้องถ่ายรูปกันใช่ไปพาไปดูจุดที่ต้องถ่ายรูปกันตอนนี้เราผมอยู่หน้าร้านอาหารเย็นนะครับชื่อร้านต้าเหยินนะครับต้าเหยินวงเล็บทำไมต้องมีวงเล็บว่ากิติด้วยวะงงนะหรือเจ้าของชื่อกิติก็ไม่รู้นะร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารสไตล์จีนนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าเปตงนะส่วนมากจะเป็นคนจีนนะครับจะเป็นไม่ใช่คนไทยเชื้อสายจีนนะครับอาศัยอยู่ที่นี่อันนี้คือไฮไลท์ของเปตงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสตรีทอาร์ตนะครับที่เขามาถ่ายรูปกันนะครับประมาณเดี๋ยวเราเข้าไปดูไหมแบบเดี๋ยวผมพาไปไอ้หอนาฬิกาอยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยวเราเดินตรงนี้ข้ามปุ๊บแล้วก็ไปหอนาฬิกาหอนาฬิกาอยู่ตรงนี้เองจะได้ไม่ต้องเดินย้อนกลับมานะครับนี่เป็นไงฮะสวยไหมนี่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปกันนะครับวางครับผมประมาณนี้มีแถบนี้นี่มานี่ครับก็คือสตรีทอาร์ตเนาะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งไฮไลท์ของอำเภอเปตงกันนะครับก็นี่เลยอ๋อนาฬิกานะครับผมเราจะเดินตามรายการที่ไปดูนะ อ๋อนาฬิกาก็จันเหมือนนี่เลยนะเหมือนเชียงรายนะจันนะตรงหอนาฬิกานะก็คือบรรยากาศเมืองน่าเที่ยวมากใช่เราไม่เคยมาจริงครับเปตงแค่รถเราผ่านตรงช่วงใกล้ๆโรงแรมเราแบบว่ารู้สึกว่ามันมีบรรยากาศของร้านรวงที่น่าแบบอย่างง่ายๆเราชอบอะไรไก่ทอดใช่โรตีร้านน้ำชาร้านกาแฟมีหมดเลยมันเป็นเหมือนว่าเอาวัฒนธรรมมาผสมกันนะครับระหว่างจีนมาเลยแล้วก็ไทยผสมกันหมดเลยนะครับผมก็แปลกดีนะฮะสวยงามดีแล้วนี่เป็นครั้งแรกของผมที่มายะลาแล้วมาไปตรงนี่อยู่แถวนี้ระวังครับเพื่อนๆนะนกอยู่บนหัวบานเลยไม่ใช่บานโอ้โหเห็นป่าวไม่รู้นะในกล้องนะฮะแต่ไอ้รอบตัวเลยเพื่อนๆครับมันคือนกที่เรากินรังนกเปล่าวะน่าจะใช่นะฮะปูอ๋อเหรอฮะตรงไปเลี้ยวขวาโอ้ครับโอ้โอเคเดี๋ยวเราจะไปตามหาร้านตรงนี้ครับโอเคครับไปนี่ฮะเราจะ
มาไปตรงนะฮะเขาก็บอกว่าต้องกินโรตีให้ได้นะครับผมแล้วก็มากินร้านโรตีชื่อรันเดี๋ยวเราเดินหากันก่อนนะฮะอยู่ในซอกนี้แหละเพื่อนๆโอ้น่าสนใจทีเดียวเมื่อยมากแล้วกายนี่แหล่งสตรีทฟู้ดจานมีร้านรวงเยอะแยะมากมายนะแต่ที่คนมุงเยอะนั่นก็คือนี่ฮะโรตีฮะโอ้โหเต็มเลยธรรมดาครับแล้วก็สองแผ่นเหมือนกันค่ะกรอบๆไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะมันคือร้านนี้ใช่ไหมจังไข่ไปได้ไหมเราคงไม่ติดมันคงมีร้านเดียวน่าจะใช่เมื่อกี้ที่ทหารบอกนี่ดูโรตีผมกินเสิร์ฟโรตีครับชอบมากเลยนี่ครับผมนี่ก็คือสตรีทฟู้ดนะครับที่ไปตรงนะครับผมนี่ขนมรังไข่ครับผมใช่ขนมรังไข่มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยอาจารย์ดูผมบอกแล้วไงว่าที่นี่มีหลากหลายวัฒนธรรมนะก็มาผสมผสานกันอยู่นะครับย่าอย่างลงตัวทีเดียวแล้วก็น่าเดินน่าเที่ยวมากแล้วก็ไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัวอะไรเลยนะครับเดินได้ชิวๆเลยนะนี่มีขนมถ้วยด้วยนะที่นี่มีบาร์ด้วยนะมีคาบิผับด้วยนะสายเที่ยวสายแบบชอบนั่งดื่มกินอะไรเงี้ยโอ้แต่ว่าเขาตกแต่งด้วยกระเลียดไว้แบบว่าน่าเดินมากเออก็ดูสีสันดิอาจารย์นี่ถ้าวันเสาร์ที่น่าจะคึกคักกว่านี้พอดีเรามาวันธรรมดาเนาะนะก็จะมีเนี่ยเห็นไหมโอ้นี่อันนั้นโกสละเปานะเพื่อนนะอ๋อนี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเขาบอกอร่อยนะนี่ใครมาที่เป็ดตรงก็มากินกันได้นะครับเอ้ยสังเกตได้จะมีสตรีทอาร์ตรอบเมืองเลยนะครับผมเป็นจุดถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปได้สวยๆเก๋ๆเลยนะครับผมนะเดินเล่นชิวๆได้นะฮะที่เบตงนะสบายๆโอ้สวยฮะจาก CX8 นะครับเราก็มาต่อ2แถวครับขึ้นไปสกายวอล์กโหนอยู่ข้างหลังรถเลยโหนอยู่ข้างหลังรถเลยนี่ถึงแล้วครับผมสกายวอล์กครับที่เขาบอกว่ามีวิวที่สวยงามมากนะครับผมกายวอล์กที่ไอเยเวงนะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ลองแวะมานะฮะขนาดไม่มีหมอกยังสวยเลยนะเพื่อนนะเออนี่ลองดูโอ้โหอันนี้คือเขาให้เอาไว้เดินบนกระจกเนี่ยครับมันเป็นกระจกนี่ไงอันนี้มันเป็นกระจกนี่ไงเนี่ยต้องถ่ายคือข้างบนนะวิวนั้นนะฮะอยู่ข้างบนนะตอนนี้
เราอยู่ชั้น6ครับผมก็ขึ้นมาดูวิวนะครับเมื่อกี้เราอยู่ชั้น3นะเราไปถ่ายรูปกันที่ชั้น3แล้วที่เป็นสกายวอล์กตอนนี้เราอยู่ชั้น6ก็จะเห็นวิวแบบนี้ครับนี่ประเทศนี่ครับและนี่คือสกายวอล์กอายุเวงครับผมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจจะมานะก็ขึ้นมาได้นะครับผมก็จะมีรถ2แถวอยู่ข้างล่างพี่ๆก็จะพาขึ้นมาก็เสียตังค์เมื่อกี้ที่เราบอกไปนะครับผมขึ้นไปด้านบนก็ถ้ามีทะเลหมอกก็จะสวยงามมากแต่ถ้าไม่มีก็สวยไปอีกแบบนึงนะก็จะเห็นภูเขาสลับซับซ้อนกันไปนะครับก็ดูสวยงามดีเหมือนเมืองนอกเลยเพื่อนๆนะฮะต้องใส่ถุงเท้าที่เขาให้มานะครับเพื่อไปเดินตรงที่เป็นกระจกนะครับแล้วก็ขึ้นไปใช้ชั้น6เพื่อจะยิงลงมาเป็นมุมยอดฮิตนะอย่างที่เห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็สวยดีครับกลัวความสูงขึ้นได้ไหมพี่ขึ้นได้ไม่อันตรายนะครับไม่อันตรายสบายเลยเป็นลิฟต์ด้วยเป็นลิฟต์สบายนะฮะแล้วก็รถขึ้นมาถึงเลยจอดด้านล่างแล้วก็นั่งสองแถวขึ้นมาข้อเข่าไม่ดีไม่มีปัญหาสบายไม่ต้องเดินนะฮะชิวๆนะครับแต่มันเสียค่าเข้านะเพื่อนๆแต่เมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เมื่อกี้พอดีฟรีพอดีมาด้าจ่ายเดี๋ยวเราไปวัดกันนะครับผมวัดหลงปู่ทวดนะมาช่างให้ไปครับตอนนี้ท่านครับเข้าสู่บัมเปอร์ทูบัมเปอร์ครับถึงวันที่2แล้วในที่สุดเราก็ได้ขับรถสักทีนะคือเรามากันหลายคนมากเลยก็ช่วยกันขับสบายๆฮะใช่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันโอ้โหเดินทางแบบนี้รับรองว่าประทับใจแล้วก็มีความสะดวกสบายแน่นอนครับพี่อุตส่าห์จะไม่ขับศาสตร์จะไม่ขับครับผมโอ้โหนี่โคตรคอนเทนต์เลยนะก็วันนี้นะสบายสบายท่องเที่ยวไปเราไปมาหลายที่แล้วอย่างที่บอกว่ามาเที่ยวเบตง2วัน1คืนผมว่าไม่พอนะอาร์ตใช่เพราะว่าขนาดเรามาเนี่ยเราตื่นแต่เช้าคือมันตื่นเช้าขึ้นเครื่องตีห้าหกโมงใช่ไหมเที่ยวหมดวันยันเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่รู้ไปทำอะไรเนาะตื่นมาดูหมอกแต่เช้าใช่ไหมใช่ไม่ทันด้วยไม่ทันเพราะว่าไปหาติ่มซำอยู่ใช่ครับผมมีพี่ๆเขาได้กินติ่มซำทันนะเราก็ไม่ทันเรามันอาศัยบุฟเฟ่ต์โรงแรมกินกันไปครับผมก็เมื่อกี้ไปดูหมอกมาแล้วเห็นไหมหมอกไม่มีนี่ยังมีโปรแกรมเที่ยวอีกเยอะนะแต่ว่าเวลามัน2วัน1คืนตอนแรกคิดว่าเอ้ยน่าจะพอเฮ้ยไม่ใช่ว่ะเบตงไม่พอจริงจะให้ดีแนะนำว่ามาสัก3วันมันจะมีดื่มด่ำบรรยากาศเก็บรายละเอียดได้มากกว่านี้เนาะใช่ระยะทางส่วนใหญ่ก็การเดินทางก็เป็นเขาอยู่บนภูเขาซะทั้งหมดทางเรียบดีเดินทางสะดวกสบายแต่ว่าใครเป็นพวกแบบว่าเซนซิทีฟแบบผมอ่ะมีอาการเมาโค้งลำบากนะแนะนำว่าพกยาจะดมแก้เมาจะดมหลับๆไปซะใช่ตื่นมาแวบเที่ยวแล้วหลับต่อตื่นมาแวบเที่ยวหลับต่อมันถ้าเขาจะนี่ไงให้ทดลองให้ทดสอบอะไรวะ G Vectoring Control Plus ใช่ก็อย่างที่บอกว่ารถเขามีจุดเด่นจุดขายคือเรื่องของการขับสนุกช่วงล่างที่ดีเขาก็ต้องเลือกเส้นทางที่มาแมทช์กับโปรดักต์เขานะครับเพื่อมาโชว์เพอร์ฟอร์มเรื่องของเนี่ยแหละสมรรถนะของรถขึ้นลงเขาสบายเลยพละกำลังเหลือเฟือนี่คือครั้งแรกนะของรายการเรานะหลังพวงมาลัยละใช่ๆนะเดี๋ยวให้เขาขับไปสักครึ่งวันเดี๋ยวมาบรรยายให้ฟังเพิ่งได้ขับเมื่อกี้ใช่นี่เปิดไฟเลี้ยวถูกกระบุนแล้วนะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้ำมาเล่าครับผมลงมาจากเขาเรียบร้อยแล้วครับผมนะกับเจ้า New Mazda CX-8 CX-8 นะครับผมครับก็อัตราเร่งนะของเครื่องยนต์นะ 2.5 ตัวนี้ตัวเบนซินนะตัวท็อปนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับมันไม่ได้มีเทอร์โบเข้ามาครับแต่ถ้ามีเทอร์โบเข้ามาผมว่ามันน่าจะให้อัตราเร่งที่กระฉับกระเฉงมากกว่านี้แล้วก็น่าจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยนะเพราะว่ามันมีเทอร์โบช่วยนะด้วยน้ำหนักของตัวรถอะไรเงี้ยประมาณนี้นะก็ขับขึ้นลงภูเขาได้ดีบนทางเขาบางทีประทับใจไหนอะไรบ้างล่ะบนเขาบนเขาเหรอแฮนด์ลิ่งของพวงมาลัยมันก็คุมง่ายเลยแล้วก็อัตราเร่งในการขึ้นลงเขาเนี่ยทำได้ดีเกียร์สมูทดีแล้วก็ระบบช่วงล่างของที่มันเป็น G-Vectoring Control Plusระบบช่วยเหลือเนาะใช่มันมีระบบต่างๆที่ช่วยเราทำให้ขับทางบนเขาง่ายขึ้นบางจังหวะถ้าเข้าโค้งเร็วๆอาจจะมีอาการ
มันโยนหน่อยๆผมนั่งข้างหลังมันรู้สึกว่ามันนิ่มไปหน่อยใช่มันนิ่มมันเวลาบั้มเนินอะไรอย่างเงี้ยใช่มันรู้สึกแบบเด้งๆหลายจังหวะนิดนึงใช่ใช่เพื่อเขาทำออกมาเพื่อความทุ่มทวนดูสบายแล้วก็เส้นทางที่เราใช้เนี่ยคือมีเลนเชนให้เราตลอดเวลาเลยครับขับขับอยู่เจอเลนเชนขับขับอยู่เจอเลนเชนนะคนที่เบตงเนี่ยเก่งมากครับขับขับมาที่ต้องมีสตินะต้องมีสตินะใช่อยู่ดีๆก็เจอเลนเชนข้างหน้าเฉยเลยนะเขาเป็นด่านนะฮะด่านความมั่นคงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมีตลอดเส้นทางใช่ก็ต้องแซงเร่งแซงนะฮะก็ไม่มีปัญหาประชันกันชันชิดกันได้เลยคิกดาวช่วยหน่อยสบายสบายเดี๋ยวได้ทั้งมีเครื่องเทอร์โบนะ The best เลย อันนี้เราจะมุ่งหน้าเข้าไปที่วัดช้างให้ครับผมครับเรื่องของเรื่องคือภายในอ่ะพี่อาร์ไม่ได้ใช้ไงผมใช้หมดเลยอ่ะเรื่องของเครื่องเสียงโบสเนี่ยโอ้โหฟังเพลินนอนสบายเบาะนุ่มนะใช่เสียดายว่าอย่างบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีเบาะที่มันมีปรับพ่นลมอ่ะดูดลมพ่นเราได้นึกออกไหมแต่รุ่นเรานี่ไม่มีใช่ไหมแล้วก็มีระบบต่างๆอย่างบางรุ่นที่มาในตอนนี้มันมีฝั่งของดีเซลด้วยใช่ไหมบางตัวเขามีขับเคลื่อน4ล้อใช่ให้เล่นๆนะเวลาเราเจอทางลาดชันเนี่ยหรือว่าทางเขาเรียกว่าอะไรนะทางลื่นๆ อะไรอย่างนี้ที่มันมีเรียกว่าติดลมอะไรหน่อยกดปุ่มให้มันกระจายแรงไปถึงล้อที่มันอะไรอย่างเงี้ยได้ช่วยลุยๆได้หน่อยStop and Go นะอันนี้เป็น Stop and Go ไหมโปรโมทอันนี้เป็นไหมเป็นไหมอันนี้เป็นไหมเป็นสิเป็นอันนี้เป็นครับผมเป็นใช่ไหมใช่แต่ผมเร็ว0-145นี่ต้องจัด A นี่เห็นไหม0-145ที่แตกต่างคือความเร็วเพิ่มแล้วก็สามารถหยุดรถหยุดนิ่งได้แต่ยกเว้นรถคันหน้าต้องหยุดนิ่งไม่เกิน3 วิถ้าเกิน3วิต้องกดรีซูมเพื่อให้รถเคลื่อนที่ตามความเร็วขึ้นไปมันก็มีประโยชน์ดีเวลาแบบว่าเราไม่ต้องมาตั้งใหม่ไงกดปุ่มเดียวรีซูมกลับได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมาะมันเหมาะกับพวกแบบวิ่งมอเตอร์เวย์อะไรอย่างงี้แบบตามๆกันไปยาวๆกันไปทริปนี้ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเนี่ยขับมาก็เดี๋ยวเบรกเดี๋ยวมีรถตัดหน้าเดี๋ยวเจอด่านนะแต่ว่าสิ่งที่ใช้หลักๆคราวนี้ก็คือด้วยความที่เรานั่งเต็มที่โอ้โหภายในที่เราใช้เต็มๆอันนี้ครับผมก็ได้รู้นะว่าวันเปิดตัวว่าไอ้เลย์เอาท์3แบบที่เขานำเสนอเนี่ยอันนี้เวิร์คเฮ้ยมันใช้ต่างกันมากเนาะเฟ้ยเวิร์คเลยเวิร์คเลยใช่ครับบอกจริงว่าไอ้7ที่นั่งก็มีประโยชน์แบบนึงไอ้6ที่นั่งที่แบบเดินวอล์คโธรอะไรกันได้เนี่ยมันก็สะดวกสบายแต่ว่าไอ้6ที่นั่งแบบกัปตันซีทถ้าคุณไม่ได้นั่งกันเยอะนั่งกัน4ที่มันก็สบายโอ้โหมันก็อันนั้นก็สบายสุดแต่ว่าคุณจะเดินไปแถวหลังลำบากหน่อยแล้วก็ด้วยเบาะที่ไฟฟ้าปรับเลื่อนมันอาจจะต้องรอไม่ทันใจอะไรอันนี้กลางคดีถ้าถามว่าถ้าเลือกได้อะไม่ติดเรื่องงบประมาณใครก็ต้องเลือกตัวที่แพงที่สุดแหละกัปตันซีทใช่ไหมผมกลับชอบแบบนี้มากกว่ามันรู้สึกว่ามันมีประโยชน์เรามีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนแก่หรือว่าการเข้าออกเนี่ยมันจะสะดวกกว่าถูกเพราะมันเข้ามานั่งก็เดินไปที่เบาะหลังมันที่จะใช้งานได้ดีกว่าฟรีพอเราพับปุ๊บกว่าจะเดินเข้าออกลำบากมากใช่เพราะว่าไอ้อย่างตัวท็อปสุดที่มันมีที่วางแก้หรือมีตัวคอนโซลอยู่ตรงกลางตรงแถว2อ่ะนะครับมันก็ผมว่ามันก็ดูเข้าไปแถว3ลำบากนะก็พิกออกด้วยอ่ะอ๋อได้ความเร็วสูงสุด145นี่145โอ้สบายเลยนี่มีโอกาสได้ลองครับเพื่อนๆฮะปวดปุ๊บมีโอกาสได้ลองปั๊บนะนี่เราก็จับคร่าวๆได้เลยเพราะว่ามีเลนคลิปให้มันก็ดึงรถเรากลับแล้วแน่เนียนๆไปคันหน้าไม่เจอแล้วมันก็เพิ่มความเร็วของหลวงปู่ทวดนะครับ
เฮ้ยเฮ้ยเรื่องจริงเว้ยอาร์ตยืนก่อนเท ตอนนี้ฮะเราอยู่ที่วัดช้างไห้ครับผมก็ด้านข้างของผมนี่ก็คืออัฐิของหลวงปู่ทวดนะครับที่อยู่ด้านนอกวัดนะครับอันนี้คืออัฐิจริงๆเลยนะของหลวงปู่ทวดนะครับอยู่ด้านนอกแล้วด้านในก็จะเป็นรูปเหมือนเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับกับทริปกับ Mazda CX-8 ใหม่คันนี้นะครับผมที่เราได้เดินทางมา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะที่เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันแล้วเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็ยังอาจจะไม่เคยมาในจังหวัดยะลาปัตตานีแล้วก็เปตงนะครับผมน่าจะเห็นบรรยากาศสวยๆงามๆของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่น่าท่องเที่ยวมากนะครับอีกหน่อยถ้าเปิดเต็มที่ก็ไปตรงเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวอีกหนึ่งที่ที่สมควรจะมานะครับผมกับเจ้านี้ครับ All New Mazda CX-8 คันนี้นะครับคันนี้เราเป็นยานพาหนะของเรานะครับตลอดการเดินทางในทริปนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะ 2.5 นะครับผมไม่มีเทอร์โบไร้เทอร์โบก็เครื่องยนต์อัตราเร่งอะไรอย่างเงี้ยก็คงเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับผมเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับผมเปลี่ยนแปลงแต่หน้าตารูปร่างภายนอกเรามาพูดถึงเรื่องหน้าภายนอกกันดีกว่าว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับภายนอกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมันได้เชนหน้าตาใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งดูผู้ใหญ่ดูหรูหราขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับรวมถึงเสริมล้อแม็กครับที่มีลายที่สวยงามมากผมชอบมากเลยล้อแม็กนะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการเสริมออปชั่นต่างๆฟังก์ชันต่างๆระบบเพื่อความปลอดภัยต่างๆอัดแน่นเข้ามาในเจ้าNew CX-8 คันนี้เลยนะครับผมที่สำคัญฮะคันนี้ฮะเป็นพิเศษสุดเพราะว่าด้านในเป็นเบาะจัดวางที่นั่งแบบรูปแบบใหม่นะครับเป็น Walk Through เข้าไปเพราะฉะนั้นผมชอบเพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งานอย่างที่ผมพูดไปในคลิปแล้วนะครับสำหรับ New Mazda CX-8 คันนี้นะครับผมที่ผมประทับใจที่สุดนั่นก็คือการจัดวางรูปแบบเบาะภายในนะครับที่สะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับเรื่องอัตราเร่งนะครับผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับขึ้นเขาลงเขาสบายหายห่วงนะครับช่วงแรกที่มี G Vectoring Control Plus นะครับระบบช่วยเหลือในการเข้าโค้งนะครับการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงมีให้ความมั่นใจนะครับอาจจะมีอาการโครงเล็กๆนะครับบัมปี้เล็กๆนะครับแต่นั่นก็คือเขาปรับโชคมาให้เพื่อนุ่มนวลนะครับสะดวกต่อการใช้งานในเมืองและนอกเมืองนะครับเพราะว่าถ้าคุณขับไม่ได้เร็วมากมันก็ไม่ได้มีอาการโค้งอะไรมากนักนะครับในการเข้าโค้งนะครับผมโดยรวมถือว่าโหยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็ถามว่าเอ้ยราคาเกือบ2ล้านอ่ะโหเราไปซื้อรถแวนได้ไหมรถตู้ดีกว่าไหมพวกเป็นแบบรถ11ที่นั่งดีกว่าไหมถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะขนของและขนคนขนาดนั้นอ่ะผมว่ารถแวนเหมาะนะครับแต่เจ้า Mazda CX-8 คันนี้นะฮะมันเป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวที่ขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับจาก4คนอาจจะเป็น5คนนะครับอาจจะเป็น5คนซึ่งรักในการในความสะดวกสบายของรถ SUV นะครับผมเป็นรูปทรงของ SUV นะครับสูงนะครับดูหรูหรานะฮะผมว่าคันนี้ก็ให้ความสะดวกสบายและความปลอดภัยไม่น้อยไปกว่ารถแวนเลยหรือว่าอาจจะมากกว่าด้วยนะครับผมก็ลองดูนะครับลองดูนะฮะสำหรับราคานะครับของเจ้า New Mazda CX-8 คันนี้ครับรุ่น Minor Change คันนี้นะฮะเริ่มต้นที่ตัวเบนซินนะฮะ 2.5S นะครับเกียร์6สปีดนะครับ7ที่นั่งนะครับ1ล้าน549,000 บาทนะครับแล้วก็มาเป็น 2.5 SP นะครับ7ที่นั่งเหมือนกันนะครับผม 1,619,000 บาทนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเจ้าคันนี้เลยนะครับ 2.5 SP Exclusive 6
เกียร์6สปีดนะครับเป็นกัปตันซีทนะครับเป็นแบบ Walk to นะครับผม 1,699,000 บาทนะครับผมแล้วก็ขยับมาที่ตัวดีเซลนะครับ 2.2 ดีเซลนะครับเกียร์6สปีดเหมือนกันนะครับ7ที่นั่งนะครับอยู่ที่ 1,849,000 บาทและรุ่นท็อปสุดนะครับรุ่น 2.2 XDL นะครับผมเป็น Exclusive นะครับผมขับเคลื่อน4ล้อนะครับพร้อมเบาะแบบกัปตันซีทนะครับผมราคาอยู่ที่ 2,199,000 บาทนะครับผมเอาละครับและนั่นคือทั้งหมดของเรื่องราวการทดลองขับนะครับเจ้า New Mazda CX-8 คันนี้กับการที่ท่องเที่ยวในจังหวัด3ชายแดนภาคใต้แล้วก็อำเภอเปตงนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆคงได้เก็บเกี่ยวภาพบรรยากาศนะครับการเที่ยวของเรานะครับแล้วก็เอามาเป็นโปรแกรมในการท่องเที่ยวของเพื่อนๆนะครับแล้วก็นี่แหละครับอย่าลืมนะฮะเจ้า New Mazda CX-8 คันนี้ผมว่ามันเป็นรถที่น่าใช้อีก1รุ่นทีเดียวนะครับลองสัมผัสดูลองขับดูนะครับผมแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่ามันตอบโจทย์เพื่อนๆหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับ Bumper to Bumper อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Bumper to Bumper ในช่องกัมปีออนไลน์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ